สุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเหยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ทุกท่านครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกษสามารถจับกลุ่มนายพรานที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าได้6คนไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกษสามารถจับกลุ่มนายพรานได้6คน1นายสะอาดอายุ40ปี2นายสนามอายุ42ปี3นายสุนทรอายุ35ปี4นายจันรุ่งอายุ41ปี5นายคมอายุ49ปี6นายลักอายุ41ปีของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดสร้างหมูป่า 60.4 กิโลกรัมรถจักรยานยนต์3คันและเครื่องกระสุนเจ้าหน้าที่ได้แจ้งขอกล่าวหาผิดตามพระราชบัญญัติป่าใหม่พุทธศักราช2484ผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562ผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562เหตุเกิดบริเวณป่าพะล้านไกลต่อทางทิศใต้บ้านโน้นย่างตำบลโคกสะอาดอำเภอนางคุณจังหวัดอุบลราชธานีในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่าฟังสายล่ำน้ำโดมไงเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกลุ่มทรงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนามคุณจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซากสัตว์ป่าขออนุญาตพนักงานสอบสวนทำลายซากเนื่องจากซากสัตว์ป่าเน่าเสียง่ายว่าสามารถเก็บรักษาไว้ได้และรายงานขั้นตอนการทำลายซากโดยภาพถ่ายให้พนักงานสอบสวนทราบเป็นลำดับต่อไปรถจักรยานยนต์เก็บรักษาไว้อย่างที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารส่วนเครื่องกระสุนมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรักษาไว้ตามอำนาจหน้าที่ป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์